เลี้ยงงวดจ้ะพี่น้องสาบัวแดงน้ำก็ลดลุ่มเบิดเลยจ้ะตัวเพิ่นจะมากองเจนเพิ่นยืดเพิ่งพี่จ้ะนี่เป็นเวลากลางวันก็จะไม่บานบัวแดงที่เขาเอาไปทำแกงสายบัวนะคะแต่ที่ส่วนใหญ่ที่เขาไปตำไหลบัวจะเป็นบัวขาวนะคะแต่เป็นบัวสายเหมือนกันจ้ะนี่ดอกบัวแดงของเราเอามาเลี้ยงวัวล่ะค่ะนี่บัวแดงเอาไปแกงส้มหรือแกงกะทิสายบัวใส่ปลาทูเนาะอร่อยนี่เป็นกอถ้าหน้าน้ำมาหน้าฝนมาพอน้ำขึ้นสายบัวเขาก็จะยืดขึ้นตามน้ำแล้วก็จะเป็นสายยาวให้เราสามารถนำไปรับประทานได้ช่วงนี้หน้าแล้งก็จะพึ่งจะแตกกอสั้นๆไม่เยอะนี่จ้ะสายบัวสายบัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวขันหมากจะมาใครเป็นสายบัวก็รอไปนะจ้ารอให้สายยาวซะก่อนค่อยกินได้จ้าวันนี้พามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเหมือนเดิมจ้ะอากาศเวลาเที่ยงวันนะคะร้อนมากวันนี้43องศาจ้ะพี่น้องเอ๋ยโอ้ยนั่งลงแล้วก็ลุกขึ้นทันทีทำให้หน้ามืดได้นะคะก็ระวังรักษาสุขภาพร้อนๆพอเข้าร่มแล้วก็อย่าพึ่งดื่มน้ำเย็นนะคะถ้าจิบได้ก็จิบน้ำธรรมดาไปก่อนจะทำให้การปรับอุณหภูมิในร่างกายของเราสมดุลสมดุลมากขึ้นแล้วก็จะไม่จุกไม่เสียดแต่ถ้าเรารีบดื่มแล้วก็ถ้าดื่มน้ำเย็นเราจะทำให้เราสะอึกหรือไม่ก็แล่นปุ๊บปั๊บไปถึงหัวสมองนั่นเลยจ้ะจ้าพามาชมบรรยากาศท้องนาอีกเหมือนเดิมจ้ะท้องฟ้าสว่างสวยขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ